คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่าครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ในคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าถึงเรื่องของเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันอย่างอากิระนิชิโนที่ในตอนนี้แฟนๆฟุตบอลทัพช้างศึกครับคงจะเห็นฝีมือการคุมทีมของลุงแกแล้วในช่วงแรกปรากฏว่ามีรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงเรายังได้เห็นนักเตะหน้าใหม่หรือดาวรุ่งที่ฝีเท้าเจ๋งๆได้รับโอกาสลงสนามกันพอสมควรนั่นแสดงให้เห็นว่านิชิโนครับพร้อมให้โอกาสทุกคนเพราะฉะนั้นผมขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่าอากิระนิชิโนเฮดโค้ชที่พร้อมให้โอกาสแข้งหน้าใหม่ฝีเท้าเจ๋งๆชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบถ้าพูดถึงชื่อของอากิระนิชิโนครับต้องบอกเลยว่าชื่อนี้ในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยต่างยกย่องและเคารพในฝีมือแบบสุดๆและตั้งแต่พาทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเอาชนะทีมชาติบราซิลในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมสร้างความมือฮาไปทั่วทั้งโลกครับพากัมบะโอซาก้ายิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ถึง4แชมป์อาทิเจลีกรวมไปถึง AFC แชมเปี้ยนลีกก่อนที่จะถูกความไว้วางใจให้มาคุมทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียนะครับแล้วก็พาทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีต่อกรกับทีมระดับโลกได้อย่างสูสีครับก่อนที่จะมาจอดป้ายด้วยการพ่ายแพ้เบลเยียมซึ่งในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนิชิโนก็ให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ลงสนามหลายคนนะครับโดยเฉพาะกาคุชิบาซากิเกงโชจิแล้วก็ให้โอกาสโฮตารุยามังมูจิอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงยูยะโอซโกะในตำแหน่งหน้าเป้าจากนั้นนะครับก็มารับงานคุมทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่กำลังแข่งขันอย่างสนุกอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับเป็นที่สังเกตได้เลยว่าการคุมทีมของอากิระนิชิโนครับนอกจากจะพาทีมนั้นประสบความสำเร็จแล้วเขามักแก้โอกาสนักฟุตบอลที่มีความสามารถลงสนามถึงแม้นักเตะคนนั้นครับจะไม่มีประสบการณ์อะไรมากเท่าไหร่นักเห็นได้ชัดมากในตอนนี้ที่คุมทีมชาติไทยครับซึ่งปกติการที่เฮดโค้ชคนหนึ่งจะเริ่มงานการคุมทีมอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องใช้นักเตะที่คุ้นเคยกับทีมนั้นๆเป็นตัวเลือกแรกเพราะมันไม่ต้องปรับอะไรมากครับแต่การที่นิชิโนเข้ามาคุมทีมชาติไทยและมีเวลาไม่มากก่อนที่จะลงเล่นเกมแรกในบอลโลกรอบคัดเลือกเขากลับกล้าที่จะไม่ลังเลครับให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งหรือวัยกำลังมันลงสนามไปเลยครับยกตัวอย่างในเกมแรกของบอลโลกรอบคัดเลือกครับที่ไทยเจอกับเวียดนามซึ่งเป็นแมตช์ที่กดดันแบบสุดๆอากิระนิชิโนครับให้โอกาส2นักเตะหน้าใหม่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามอย่างพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลและสุภโชคสารชาตินะครับพร้อมกับเล่นแท็กติกแบบไม่ใช้กองหน้าธรรมชาติหลายคนมองว่าแผนแบบนี้พร้อมกับนักเตะหน้าใหม่จะรับมือเวียดนามไหวเหรอแต่ผลปรากฏว่าทั้ง2คนกลับทำได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นักแต่การตัดสินใจของนิชิโนครับมันกลับเป็นผลดีในเกมต่อมาที่บุกไปซัดอินโดถึงที่3-0ทั้งพิธีวัฒน์แล้วก็สุภโชคครับโชว์ฟอร์มได้เด่นแบบสุดๆแถมเกมนี้ยังให้โอกาสเอกฤทธิ์ปัญญาครับวันเดอร์คิดจากสิงห์เชียงรายลงสนามเป็นตัวจริงอีกด้วยโดยไม่กลัวว่าเด็กคนนี้จะตื่นสนามเลยแม้แต่น้อยครับเพราะนิชิโนะเขามีความเชื่อมั่นว่านักเตะเหล่านี้มีความสามารถที่พร้อมจะลงเล่นในเกมระดับชาติรวมไปถึงเขายังเรียกนักเตะวัยรุ่นจากชุดเยาวชน U23ครับให้มาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อซึมซับประสบการณ์ต่างๆอาทิอานนท์อมรเลิศศักดิ์พัชรพลอินทนีรวมไปถึงเบนเดวิดนะครับเพื่อพวกเขาเหล่านี้เนี่ยได้เก็บประสบการณ์ไปใช้กับอยู่23อีกด้วยครับก่อนที่ในเกมอุ่นเครื่องกับคองโกครับนิชิโนะจะจัดนักเตะหน้าใหม่ที่แฟนบอลอยากเห็นลงไปเพียบอาทินิติพงษ์เสลานนท์เอเลียสดอเลาะ2นักเตะจากการท่าเรือนะครับสุพนัทเหมือนตาสัจลักษณ์ไหประโคน2วัยรุ่นจากบุรีรัมย์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็โชว์ผลงานได้ดีกับสโมสรพอมาติดทีมชาติไทยและได้รับโอกาสลงสนามจากนิชิโนะครับปรากฏว่าพวกเขายังทำได้ดีต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาเองและทำให้ทีมชาติไทยนั้นมีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในรายของนิติพงษ์เสรานนท์ครับที่วิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หมดตลอด90นาทีได้รับคำชมมากๆครับรวมไปถึงสัญลักษณ์ที่กล้าเลี้ยงกล้ายิงครับเพราะฉะนั้นทัพช้างศึกในยุคของอากิระนิชิโนต่อจากนี้ครับถ้าใครฟอร์มดีและมีฝีเท้าที่เจ๋งถึงแม้อายุจะยังน้อยครับถ้าแจ๋วจริงก็พร้อมที่จะได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยได้แน่ๆครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมว่ามานี้ครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ทีมชาติไทยก้าวหน้าก็คือต้องให้เวลาอากิระนิชิโนทำทีมสักพักเชื่อว่ามันน่าจะดีแน่ๆนะครับจะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่เพิ่มขึ้นรวมถึงนักเตะหน้าเก่าจะกลับมาโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอากิระนิชิโนเฮดโค้ชที่พร้อมให้โอกาสแข้งหน้าใหม่ฝีเท้าเจ๋งเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ